ผมวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ผมมาส่งหนังสือถึงท่านจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องขอให้สำรวจพื้นที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติตามที่ได้เกิดดินโคลนถล่มบริเวณเทือกเขาป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและภาคใต้ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายกับที่พักอาศัยที่ทำกินทรัพย์สินและชีวิตของพี่น้องประชาชนจำนวนมากสืบเนื่องจากการบุกรุกทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติจากนายทุนนั้นเพื่อป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดเฮลิคอปเตอร์พร้อมหน่วยสำรวจตรวจสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตามสถานการณ์ดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นในพื้นที่เช่นจังหวัดภูเก็ตเชียงรายตลอดจนเทือกเขาสูงที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยในอนาคตโดยเฉพาะเทือกเขาหลวงซึ่งเป็นเทือกเขาที่สำคัญของภาคใต้ซึ่งครอบคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัดซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังเพื่อเตรียมการป้องกันปัญหาพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งลงพื้นที่ที่มีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาต่างๆถ่ายภาพพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่หลบภัยประกาศแจ้งเตือนและประสานหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้จึงขอให้ท่านได้โปรดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากได้ผลประการใดกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบภายใน15วันขอกราบขอบพระคุณนี่คือหนังสือที่ส่งถึงท่านปลัดจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้ของเราครับขอกราบขอบพระคุณตามที่เมื่อวานนี้ท่านพระมหาพิเชษหรือพระครูสุตตะธรรมชัยเจ้าอาวาสวัดจำปาตำบลทุ่งอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ส่งหนังสือถึงผมเพื่อที่จะขอให้ช่วยเหลือในการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยผมไปรับหนังสือที่วัดจำปาเมื่อวานนี้ในเวลาประมาณ15นาฬิกาเศษนั้นวันนี้ผมก็นั่งเครื่องบินมาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาส่งหนังสือให้กับท่านจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับผมก็มาส่งหนังสือเรียบร้อยนะครับนี่คือหนังสือที่ลงเลขลับนะครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเลขลับที่9125นะครับวันที่24ตุลาคมเวลา 15:30 นและนี่คือหนังสือของท่านเจ้าวาดนะครับซึ่งท่านได้ให้กับกระผมเมื่อวานนี้ในเวลา 15:00 นเสร็จและวันนี้หนังสือก็มาถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วเพื่อผมจะได้ประสานงานกับทางราชการดำเนินการให้กับวัดจำปาต่อไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ที่วัดจำปาตำบลทุ่งอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ